ไปดูทางฝากฝั่งความเห็นของท่านที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐค่ะนะหลายคนบอกว่าอยากจะฟังจากปากของท่านอื่นๆบ้างวันนี้ทีมข่าว nbt 2 hd ของเราไปถามความเห็นจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับดรสนทีบอกว่าเป็นห่วงสุขภาพประชาชนโฟกัสไปที่รัศมี5กิโลเมตรรอบๆโรงงานหลอมเหล็กที่เจอนั่นแหละเพราะมองว่าซีเซียมเนี่ยเป็นสารก่อมเร็งซึ่งมันอาจจะมีหลุดออกไปในอากาศ ไปสู่พืชสู่ผักสู่แหล่งน้ําผิวดินแล้วก็แหล่งน้ําใต้ดินดังนั้นถ้าหากว่าเราบริโภคปลาบริโภคพืชผักที่มันรับสารตรงนี้เข้าไปเนี่ยซีเ้ยนถ้าสะสมอยู่ในร่างกายมากๆและเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ทีมข่าว NBT 2HD ของเราได้พูดคุยกับดรสนธิคชวันรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยท่านบอกอย่างนี้ฮะ ตอนนี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่าสารซีเซียม137นั้นถูกหลอมรวมไปกับเหล็กที่โรงงานในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมช่วงที่หลอมอ่ะมันจะมีฝุ่นขนาดเล็กของเหล็กเนี่ยลอยขึ้นไปที่ปล่องคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวก่อนอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานจะพอนึกภาพออกคือตรงโรงหลอมตัวนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีปล่องแล้วเขาก็บอกว่ามันมีฟิลเตอร์คือมันจะมีตัวกรองอากาศอยู่ที่ปล่องอยู่แล้ว ทีนี้ดรสนธิบอกว่าฝุ่นที่ได้รับการกรองแล้วเนี่ยเราเรียกว่าฝุ่นแดงก็คือฝุ่นแดงที่ไปเจอว่าปนเปื้อนซีเซียมนี่แหละมันจะอยู่ที่ชั้นกรองตัวฟิลเตอร์เนี่ยดักได้ประมาณ90%ซแต่อีก10%ที่เหลือเนี่ยดรบอกว่ามันน่าจะลอยออกไปที่ปลายปล่องสู่อากาศภายนอกได้แล้วถามว่ามันไปได้วกว้างขนาดไหนอาจารย์บอกว่า5กิโลฮะรัศมีคือ5กิโลเมตรตรงนี้บางส่วนที่ออกไปใน5กิโลเนี่ยมันจะไปปนเปื้อนอยู่ในดินผิวดินแล้วก็ในน้ํา ทีนี้ถ้าสัตว์น้าถูกการปนเปื้อนของซีเซียมก็อาจจะทําให้คนได้รับผลกระทบผ่านการกินสัตว์น้ําตัวนั้นเข้าไปเช่นเราไปกินปลาที่ปนเปื้อนซีเซียมกินผักกินผลไม้ที่ปนเปื้อนซีเซียมเข้าไปทีนี้เมื่อกี้พูดถึงแค่ส่วนที่ว่าหลุดออกไปทางปลายปล่อกนะในส่วนที่อยู่ก้นของเตาหลอมละ่ะตรงเนี้มันจะมีตะกรันเหล็กก็คือเป็นกากนะเป็นของเสียของเหลือ ซึ่งถือเป็นของเสียเป็นขยะอันตรายที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กที่เผาไหม้ไม่หมดตรงนี้เป็นขยะขนาดใหญ่อาจจะมีปนเปื้อนซีเซียมอยู่ตรงนี้อีกไม่ใช่แค่ตรงฝุ่นแดงที่ไปที่ปล่องทีนี้ถามว่าก,ากากตรงนี้มันไปไหนโรงงานเขาก็ไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบไว้รอบๆโรงงานซึ่งเมื่อตอนที่เมื่อวานนี้ข่าวออกมาเนี่ยเขาก็ไปเจอถูกไหมฮะที่อยู่ในบิ๊กแบ็กที่ฝังดินไว้แล้วหน่วยงานราชการก็ไปขุดออกมาแต่ดรสนธิเนี่ยมองว่ามันไม่ทัน เพราะมองว่าป่านี้เนี่ยปนเปื้อนในน้ําใต้ดินไปแล้วซึ่งจะทําให้รอบๆโรงงานมีซีเซียมผสมลงไปในน้ําใต้ดินและถ้าคนเอาน้ํานั้นไปรับประทานหรือไปหาปลาเก็บผักเก็บผลไม้ที่มีซีเซียมปนเข้าไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารและถ้าร่างกายมนุษย์เราก็รับประทานอาหารที่มีซีเซียมปนเปื้อนเข้าไปถ้าเป็นปริมาณมากๆและเป็นเวลานานก็จะทําให้ระดับคโครโมโซมเลยนะครับระดับคโครโมโซมของเซลล์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงถึงระดับ DNA ผิดปกติ อาจจะเป็นหมันและกรณีที่หนักที่สุดคือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะ่ะทีนี้ดอกเตอร์บอกว่าเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องเฝ้าระวังอาการตนเองถ้าวิงเวียนศีรษะปวดหัวอาเจียนปวดท้องหรือว่ามีตุ่มขึ้นตามร่างกายเนี่ยอย่าทิ้งไว้ให้รีบไปพบแพทย์สุดท้ายนะครับดร,รสนธิบอกเราว่าขอเรียกร้องให้ส่วนราชการให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนและมีความตื่นตัวในการค้นหาตรวจวัดรังสีตรวจตร,วจวรตรวจวัดระบบนิเวศของดินน้ำพืชผัก ต่อไปอีก1 2ปีฮะนอกจากนั้นประชาชนในบริเวณรัศมีที่ท่านบอก5กิโลเมตรก็ต้องตรวจสุขภาพไปอีกอย่างน้อย5ปีสำหรับโรงไฟฟ้านี้ถึงแม้ว่ามีการขออนุญาตจากสำนักงานพลังงานประมานูเพื่อสันติแล้วเนี่ยแต่ก็ยังผิดกฎหมายอยู่ดีผิดตรงที่ว่าไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตคือไม่รักษาให้ดีไม่ดูแลให้ดีปล่อยให้สูญหายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าต้องยึดใบอนุญาตครับ ส่วนโรงหลอมเหล็กที่รับชิ้นส่วนตรงนี้ไปหลอมหรือว่าร้านรับซื้อวัตถุอันตรายอาจารย์มองว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งโทษนั้นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2องแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกับ